วันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพหาดูยากสำหรับผู้ประกาศข่าวสาวไร้พิชยทัณฑ์สมัยอยู่ไอทีวีแขกรับเชิญคนแรกโตศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับผู้ประกาศสาวสวยไร้พิชยทัณฑ์จันทร์พุฒผู้ประกาศสาวคู่ใจสรยุทธสุทัศนจินดาปัจจุบันต้องบอกเลยว่าไร้พิชยทัณฑ์เป็นผู้ประกาศและพิธีกรคนเก่งที่มีงานชุกคนหนึ่งปัจจุบันไร้พิชยทัณฑ์แต่งงานโตศักดิ์สิทธิ์หลังคบหาดูใจกันมานานถึง9ปีซึ่งต้องบอกเลยชีวิตหลังแต่งงานของโตศักดิ์สิทธิ์และไร้พิชยทัณฑ์นั้นยิ่งน่าอิจฉาหนักมากแต่ก็ยังไม่มีทายาททำเอาแฟนๆอยากเห็นเจ้าตัวน้อยแล้วเร็วๆและในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพหาดูยากสำหรับผู้ประกาศข่าวสาวไร้พิชยทัณฑ์สมัยอยู่ไอทีวีแขกรับเชิญคนแรกโตศักดิ์สิทธิ์โดยภาพนี้เธอนั้นสมัยอยู่ไอทีวีซึ่งไร้พิชยทัณฑ์ได้เป็นพิธีกรรายการที่1ในโลกและแขกรับเชิญคนแรกของเธอนั้นคือโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง